สวัสดีค่ะพบกับมิ้นท์แคนดูนะคะวันนี้มาพบกันในช่วงเรื่องของผมนะคะซึ่งวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับแว็กเปลี่ยนสีผมนะคะสำหรับคนที่หาข้อมูลอยู่หรือว่าสนใจที่จะทำด้วยสีแว็กผมมันมีข้อดีข้อเสียยังไงก็วันนี้จะบอกทุกขั้นตอนแล้วก็วิธีการเลือกซื้อสีแว็กผมด้วยงั้นเราลองไปฟังกันเลยป้ายข้อแรกนะคะข้อดีของสีแว็กผมก็คือไม่มีแอมโมเนียแล้วก็ไม่มีไฮโดรเจนซึ่งทำให้ผมเนี่ยไม่เสียและก็มีกลิ่นหอมไม่เหม็นนะคะเวลาเราใช้เนี่ยเปิดขึ้นมาเราก็จะได้กลิ่นที่หอมบางยี่ห้อถึงกับแบบเหมือนอยากจะกินเข้าไปเลยก็มีนะคะข้อ2นั่นแหละคือใช้ได้บ่อยตามต้องการก็คือว่าทุกครั้งที่เราสระผมไปเรื่อยๆสีมันก็จะจางลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆแต่มันก็ยังไม่หลุดเลยทีเดียวเหมือนมันก็เหมือนการไล่เฉดให้มันอ่อนลงอ่อนลงนะคะไปเรื่อยๆเราก็เติมสมมุติเอ้ยมันเริ่มจางแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้คือมิ้นทำมาสัก2อาทิตย์แล้วอันนี้ก็คือพอมันจางอย่างเงี้ยเราอยากเติมตอนไหนเราก็เติมมันก็กลับมาชัดมันก็กลับมาสดเหมือนเดิมนี่คือความมหัศจรรย์ของสีแว็กผมนะคะ3อยู่ได้นานถึง2อาทิตย์ขึ้นไปบางคนก็อยู่เป็นเดือนอย่างของมิ้นอะมิ้นตั้งใจแล้วว่าในการทำสีแว็กครั้งนึงเนี่ยมิ้นจะสระให้น้อยที่สุดปกติผมสั้นก็วันเว้นวันใช่ไหมคะมิ้นก็จะ2วันสระทีอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาสระก็จะเบามือคือความทนทานของสีแว็กเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราถ้าเราสระน้อยหรือว่าทำยังไงก็ได้ผมเนี่ยมันติดกับเรานานๆระยะเวลาในการทนทานมันก็ยืดออกไปอีกนะคะแล้วก็อ้อเมื่อไหร่ที่เราทำสีแว็กผมเดี๋ยวเรามาค่อยมาพูดถึงข้อควรระวังแล้วกันในช่วงท้ายคลิปนะคะอย่าลืมติดตามให้จบนะต่อไปนะคะข้อดีของสีแว็กผมก็คือเราสามารถผสมสีเองได้โหอย่างเจ๋งเลยถ้าสมมุติว่าเป็นสีกล่องแล้วเอามาผสมกันเราก็ต้องมีหลักการมีขั้นตอนยุ่งยากมากกว่าในการผสมสีใช่ไหมคะเราต้องผสมไฮโดรเจนกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแต่สีแว็กก็คือง่ายๆเหมือนเราผสมสีเล่นเลยอันนั้นแล้วเราก็เทสลงกระดาษนะคะนั่นแหละเราก็มันก็จะง่ายกว่าสีย้อมนะอันนี้คือข้อดีต่อไปก็สีสดสีสดชัดกว่าเนี่ยเห็นง่ายๆเลยแบบพอเราทำปุ๊บมันมีความประกายมีความเงามากกว่าเมื่อเราออกแดดไปอ่ะมันจะแบบคือเด่นอ่ะเมื่อไหร่ที่ทำสีแว็กออกไปข้างนอกยิ่งสีแบบชัดๆสีแจ่มๆอย่างเงี้ยสีแดงน้ำเงินอะไรพวกเนี้ยโอ้โหบอกเลยทุกคนต้องหันมามองอ่ะรับประกันเลยสีแว็กนี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนสามารถเก็บไว้ได้นานเป็นปีอันนี้คือข้อดีแต่ต้องไม่ตากแดดนะคะแล้วก็ต้องอยู่ในที่มีแสงทึบนะถ้าตากแดดมันก็จะมีผลทำให้ระยะเวลาการเก็บอะน้อยลงต่อไปเรามาดูข้อเสียกันข้อเสียก็คือสีมันจะหลุดง่ายกว่าสีย้อมเพราะว่ามันเหมือนเป็นแค่การเคลือบผมสีแว็กนะคะเหมือนการเคลือบผมนั่นเองแต่การลงสีก่อนสีแว็กก็คือต้องทำให้สีมันอ่อนก่อนนะเพราะว่าเหมือนผมเราสีดำหรือผมเราสีเข้มแต่เราอยากทำสีอ่อนๆแล้วป้ายลงไปมันก็แค่เคลือบแล้วมันก็จะมองไม่เห็นเลยนะคะมันก็เหมือนเป็นสีเคลือบผมแว็กผมอะไรเงี้ยเนี่ยก็คือข้อเสียของมันข้อเสียก็ไม่เท่าข้อควรระวังเรามาพูดถึงข้อควรระวังกันดีกว่าข้อควรระวังอย่างแรกระวังสีตกคือทุกคนจะเห็นภาพว่าเฮ้ยมันก็แค่แบบสระผมออกมาแล้วไหลลงไปธรรมดาแต่จริงๆสีตกไปหมดค่ะสระปุ๊บ
เหมือนสมมุติว่าถ้าเราสระสีแดงสีน้ำเงินสีแรงๆเนี่ยบอกเลยว่าเหมือนแบบมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นในห้องน้ำเลยทีเดียวเพราะว่ามันจะกระจายไปทุกที่แล้วก็รีบนะคะรีบล้างเพราะว่ามันจะล้างไม่ค่อยออกถ้าเราปล่อยไว้นานๆแม้แต่ตอนทำสีแว็กอยู่ก็ตามถ้าเราทำสีแล้วเราก็ให้มันเลยติดหูติดคออะไรเงี้ยโอ้โหบอกเลยว่าออกยากนะคะเราต้องกันอย่างดีบอกเคล็ดลับนิดนึงในการทำสีไม่ว่าจะเป็นสีแว็กสีย้อมอะไรก็ถ้าทำสีผมใช้วัสลีนนะคะทาขอบที่เราไม่อยากให้มันเลอะเอาวัสลีนเนี่ยป้ายไว้ก่อนเลยป้ายกันไว้ก่อนแล้วพอมันเลอะมันจะไม่เลอะอะถ้าสมมติพอเราทำสีอะไรเสร็จเนี่ยแล้วก็เช็ดวัสลีนออกมันเราก็ไอผิวเราอะมันก็จะไม่ติดสีแน่นอนอันนี้คอนเฟิร์มแล้วก็ต่อเราควรระวังสีแว็กหลังจากทำเสร็จอ่ะให้ดูเลยเคสนี้เลยเพิ่งทำมานั่นคือสีตกใส่ผ้าเช็ดตัวอันนี้ระวังนะคะถ้าใครใช้ผ้าเช็ดตัวร่วมกับใครนี่บอกเลยว่ามีฟุบแน่นอนเพราะว่าสีมันจะตกใส่ผ้าเช็ดตัวและห้ามที่สำคัญเลยอย่าออกไปเล่นน้ำเด็ดขาดหมายถึงว่าอย่าไปโดนฝนน่ะอย่าไปโดนน้ำอย่างเช่นช่วงสงกรานต์นะหรือว่าเราวันไหนอยากไปพิธีที่ต้องใส่ชุดขาวหรือว่าชุดสีอ่อนๆเพิ่งทำมาโดนฝนโอ้โหสนุกเลยนะคะมันจะไหลลงหน้าลงคอลงเสื้อแล้วก็เป็นคราบคือบอกเลยว่าไม่มีใครไม่รู้ว่าเพิ่งทำสีผมมาแน่นอนนะอันนี้ต้องระวังส่วนหมอนก็มีบ้างเพราะว่าเรานอนประจำอะเนอะมันก็ต้องมีบ้างอันนี้ก็คือข้อควรระวังนะคะไม่ใช่มันร้ายแรงกว่าข้อเสียนะเพราะเราจะต้องทำใจยอมรับแล้วว่าสีแว็กมันจะทำออกมาแล้วมันจะต้องเลอะแน่นอนเลอะเสื้อเลอะหมอนเลอะห้องน้ำเนี่ยนะคะต้องยอมรับให้ได้นะที่สำคัญที่ต้องระวังเลยคือเรื่องการเลอะแล้วก็การเตรียมตัวถ้าอย่าไปโดนฝนอย่าไปโดนน้ำแล้วก็ถ้าไปลงสระว่ายน้ำก็จะทำให้สีผมอ่ะโดนคอลีนกัดมันจะเปลี่ยนมันจะซีดลงไปอีกเฉดนึงเลยอย่างสมมติอันเนี้ยมันกลายเป็นสีน้ำเงินถ้าเมื่อไหร่ที่มิ้นไปลงสระว่ายน้ำมันจะกลายเป็นสีน้ำเงินมรกตมันก็เปลี่ยนอีกเฉดไปถ้าเราไม่ได้ซีเรียสว่าเฮ้ยมันไม่ใช่สีที่เราต้องการอะไรเงี้ยถ้าทำสีแว็กควรทำใจเพราะทุกครั้งที่สระผมมันจะค่อยๆหลุดออกไปแต่หลุดออกไปมันไม่ใช่หลุดออกไปแล้วมันเป็นสีดำนะคะสีแว็กผมหลุดออกไปมันก็จะเปลี่ยนเฉดสีให้อ่อนลงเท่ากับว่าเราทำสีครั้งเดียวแต่สีที่เราจะได้อะมันจะอยู่กับเราประมาณ 4-5 เฉดในครั้งเดียวนี่ถ้าเรื่องนับถึงเรื่องความคุ้มเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่ามากนะเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่ทำสีน้ำเงินใช่ไหมก็พอมันหลุดออกไปมันก็จะเป็นสีมันจะเป็นสีเนี้ยจะเป็นสีฟ้าสีฟ้าแล้วก็จะเป็นสีเขียวสีเขียวแล้วมันก็จะเป็นสีเหลืองนะครั้งหนึ่งที่มินเคยทำสีแว็กสีแดงแล้วมินก็ไปเล่นสระว่ายน้ำสีที่มันเฉดออกไปพอไปโดนกับคอลีนโอ้โหออกมาเป็นแบบพาสเทลอะค่ะสีชมพูสีเขียวพาสเทลแบบสวยอะแล้วทุกคนก็จะเข้ามาถามว่าเฮ้ยเราทำสีอะไรอะอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะทำอันนี้ก็คือข้อดีของสีแว็กนะคะถ้าใครสนใจต้องลองสักครั้งหนึ่งนะแต่ก็อย่าลืมข้อควรระวังที่มิ้นเตือนเอาไว้แล้วต่อไปก็เป็นการเลือกซื้อสีแว็กคือเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าสีที่เราต้องการอะคือว่าเหมือนมองภายนอกไม่รู้เลยว่าสมมติว่าในขวดเนี่ยอะเหมือนอย่างเงี้ยในขวดมันออกเป็นสีม่วงแบบออกม่วงอะ
ใช่ไหมคะแต่พอทำออกมามันจะเป็นสีน้ำเงินอันนี้คือข้อสังเกตที่เราต้องจะบอกว่าไงอ่ะลุ้นนะถ้าใช้สีแว็กกับลุ้นเหมือนสำหรับถ้าเขาบอกว่าสีน้ำเงินสีน้ำเงินแสดงว่าออกมามันอาจจะออกเป็นสีฟ้าหรือสีเขียวอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสีเนื้อสีของเขาอะว่ามันตรงเฉดขนาดไหนแล้วก็สีพื้นผมของเราบอกเลยว่าบางทีอะมันอาจจะไม่ใช่เป๊ะๆแบบที่ตาเห็นอันนี้ก็ลองดูดีๆลองแบบต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงของมิ้นนะคะเลือกสีน้ำเงินมาหลายร้านมากแต่สีน้ำเงินของแต่ละแบรนด์ก็ไม่เหมือนกันเลยนะคะส่วนอีกข้อหนึ่งที่สำคัญคือยี่ห้อและราคาไม่ได้การันตีคุณภาพของสีแว็กนะคะอย่างเช่นบางแบรนด์ราคาสูงนะแต่มันก็ทำออกมาสีก็ไม่ติดนะหอมอย่างเดียวผมไม่เสียใช่แต่สีไม่ติดก็มีแต่ไม่ได้บอกว่าทุกแบรนด์นะคะอันนี้คือประสบการณ์ก็คือว่าให้เราเลือกที่ดูเนื้อสีดีกว่าว่าสีมันดูสีให้มันสดอะเนี่ยเหมือนเนี่ยดูสีให้มันสดจัดจ้านไว้ก่อนอันนี้คือวิธีการดูนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่สีมันขุ่นๆมนๆอะอันนั้นอะทำออกมาแล้วมันก็ไม่สดใสว่างั้นเถอะมันจะไม่สดใสมันก็จะหม่นๆมันก็จะอื่นๆอ่ะทุกคนต้องได้ลองนะคะอันนี้ไม่มีแล้ววิธีการเลือกซื้อก็มีเท่านี้นะคะเรื่องราคาเรื่องแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยก็พยายามดูสีให้มันสดใสเข้าไว้นะดูภายนอกอย่างเงี้ยลองปิ้นหลอดขึ้นมานะเพราะว่าถ้าสีมันทึบแล้วมันออกมามันเสียเวลาเราที่เราจะต้องมานั่งฟอกผม 2-3 ชั่วโมงเงี้ยเพื่อออกมาแล้วสีไม่ตรงเงี้ยเสียใจนะคะก็สำหรับคนที่มีข้อสงสัยอะไรยังไงเกี่ยวกับเรื่องการทำผมการทำสีผมนะคะก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้นี้ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมิ้นไปตอบทุกคนมิ้นก็จะพยายามแชร์ประสบการณ์ตัวเองนะคะในการทำสีผมมันนับไม่ถ้วนทำทั้งสีแว็กสีย้อมแบบสระอะไรอย่างเงี้ยทำมาหมดแล้วซึ่งก็อยากจะแชร์ประสบการณ์แต่ต้องขอบอกก่อนเลยว่าถ้าวิธีการหรือการทำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงกับสถาบันที่เรียนหรือว่าหลักสูตรของใครที่เรียนมาเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขออภัยด้วยอันนี้ก็คือประสบการณ์ในการทำผมของมิ้นที่ผ่านมานะคะอยากจะแชร์เป็นความรู้ให้ทุกคนก็ติดตามได้ในคลิปนะคะในช่องมิ้น Can Do นะคะช่องที่เปลี่ยนจากเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆถ้ามิ้นทำได้ทุกคนก็ทำได้แน่นอน